อื้อหือน้องลิซ่าถ่ายแบบแต่ละทีเปลี่ยนลุคมากมายคราวนี้ขึ้นปก W เกาหลีค่ะสวยเก๋อีกแล้วนะคะน้องลิซ่ามีการดัดผมหยิกเป็นลอนทาขอบตาเข้มๆก็เก๋ไปอีกแบบเนาะเห็นว่าในเล่มนี้นะคะจะมีบทสัมภาษณ์ของเธอเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของน้องลิซ่าอีกด้วยนะคะจะมีการพูดถึงการต่อสัญญากับทาง YG ด้วยหรือเปล่าแหมอยากรู้จริงๆเลยค่ะเห็นมีข่าวลือเหมือนกันนะคะว่าทาง YG เนี่ยมีการมาเจรจากับคุณแม่ของเธอถึงประเทศไทยนะซึ่งอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่ก็อย่างที่ทราบกันเนาะว่าน้องลิซ่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เซ็นสัญญาต่อกับ YG นะคือมันยังไม่ราบรื่นดีอะค่ะหลายคนก็เลยยังสงสัยก็เดี๋ยวมารอกันค่ะว่าใน W Korea เดือนหน้านะน้องลิซ่าค่ะมีให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยหรือเปล่าส่วนเมื่อคืนนี้นะคะพี่จีซูค่ะหลังจากเสร็จงานเนี่ยก็มีการไปรวมตัวกันกับน้องลิซ่าเห็นว่าไปทานอาหารค่ำด้วยกันด้วยนะคะน่ารักจริงๆค่ะสำหรับพี่น้องคู่นี้ตัวติดกันตลอดเลยเนาะส่วนทางด้านโรเซ่ค่ะก็ออกเดินทางนะคะบินไปปารีสแล้วด้วยเหมือนกันแถมเธอค่ะยังมีการติดกระเป๋าสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปให้กับทั้งเจนนี่แล้วก็น้องลิซ่าอีกด้วยนะคะคือกลายเป็นของจำเป็นสำหรับสาวๆแบ็คพิงค์ไปแล้วนะคะแอร์ก็อัปเดตความเคลื่อนไหวใหม่ๆค่ะของพวกเธอมาฝากนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า